จ้ามื้อนี้ชาวอีสานบ้านทุ่งเนาะค่ะกะสิมาแกงอีหลอกใส่อึ่งค่ะอึ่งย่างอึ่งย่างเซ้าซื้อมันแต่ตลาดเนาะค่ะราคาแพงเนาะค่ะนี่หากินยากกินช่วงเทศกาลตอนนี้กำลังเตรียมอีหลอกเนาะค่ะกำลังปอกเปลือกอีหลอกอยู่กำลังหลอกอีหลอกแล้วค่ะนี่สมซื่อค่ะชาวอีสานบ้านทุ่งกำลังเตรียมเข้ามาคอมเมนต์เฮ็ดอยู่ค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิได้ไปเตรียมน้ํายาน้างเนาะค่ะยองน้ํายาน้างใส่อีกตั้งหม้อจ้าทีนี้เมื่อเฮาเตรียมอีหลอกแล้วเนาะจ้าเฮาก็สิมาเตรียมอึ่งตัวอึ่งคือเฮามาบีเครื่องกลางค่ะเฮาสิบ่แกงเป็นโตเนาะจ้าบีเครื่องกลางเฮาก็สิไปล้างทําความสะอาดเอาพวกขี้พวกไส้มันออกเนาะจ้าเจ้าว่าคือไข่ของพ่อค่ะอันนี้ก็ติดทำความสะอาดอึ่งแล้วค่ะติดทำความสะอาดที่ละโตละโตค่ะนี่ขี้มันดำๆเลยไข่มันร้อนอ่ะไข่หนูกินก็ได้เลยค่ะกินแซ่บทีนี้เฮาก็สิต้มอีหลอกให้มันเปื่อยก่อนเนาะจ้าต้มอีหลอกให้เปื่อยล้างน้ําอีหลอกความคั้นมันออกก่อนจ้าได้อีหยังแล้วเฮาก็สิปรุงรสใส่อึ่งใส่หยังเนาะค่ะน้ําพ่อแล้วจิเพราะว่าเฮาสิแกงใส่ยาน้างค่ะน้ําอย่านางอย่าน้ําจึงสิเข้มข้นจังดีแล้วน่ะสิได้อึ่งนี่อันนี้คือน้ำยาน้างที่เขาเตรียมไว้แล้วเนาะจ้าเนาะขั้นน้ำยาน้างเตรียมไว้แล้วพออีหลอกเขาสุกแล้วเขาล้างอีหลอกอีหลอกสุกเขาก็ต้มอีหลอกมันเปื่อยหรอกเขาก็สิปรุงรสเลยค่ะเอาน้ำยาน้างแกงอีหลอกใส่อึ่งค่ะทีนี้เขายองยาน้างเตรียมยาน้างไว้แล้วเนาะจ้าเนาะเขาต้มอีหลอกเปื่อยแล้วล้างน้ำขั้นมันออกแล้วทีนี้เขาก็สิต้มน้ำอย่านั้งให้มันเดือดเนาะค่ะเขาก็สิเอาอีหลอกมาใส่เขาก็สิปรุงรสเนาะค่ะก็มีปลาใส่ผักขาแล้วก็ตบท้ายด้วยไส้อึ่งแล้วค่ะอันนี้เขาก็คือต้มน้ำอย่านั้งก่อนเนาะค่ะเนาะกับแกงอีหลอกค่ะแกงอีหลอกไส้อึ่งค่ะสูตรชาวอีสานบ้านทุ่งรอให้น้ำมันเดือดเขาก็ปรุงรสด้วยค่ะวันนี้มีตำพริกใส่ชูรสใส่เกลือใส่ปลาค่ะใส่ผักขาผักขากับอึ่งเข้ากันเลยค่ะว่าปัดแค่อุ่มผักขาแยกใส่อึ่งย่างจ้าแกงอีหลอกใส่อึ่งย่างเนาะค่ะค่ะเครื่องปรุงอย่างนึงที่เฮาขาดไปเลยเนาะค่ะก็คือมะขามเปียกเพราะว่าเฮาก็สิได้ให้มันดับคั้นค่ะดับคั้นของอีหลอกอีหลอกก็มีความมีคั้นอยู่ในโตมเนาะค่ะคือบ่อนละค่ะแต่กับว่าคั้นถึงกับบอนเนาะจ้ะเขาต้มบอนในเปื่อยเขานั่งต้มน้ำคั้นมันออกแล้วทีนี้เขาก็ที่ได้เอาอึ่งย่างใส่เลยค่ะอึ่งย่างใส่ผักขาพร้อมนี่คือมะขามเปียกค่ะเขาฉีกเป็นชิ้นๆแล้วค่ะเนาะบีเป็นชิ้นๆแล้วเขาก็มาทำความสะอาดล้างอึ่งให้สะอาดค่ะล้างอย่างสองน้ำเถอะค่ะมันยังที่สะอาดจุกทานบ่ไทยเอาหรือจุกทานบ่ไทยเอาหรืออันนี้ก็เป็นโต๊ดเด็ดเท่าเลยค่ะคือใส่อึ่งย่างลงไปค่ะใส่อึ่งย่างที่เขาเช็คเป็นชิ้นๆแล้วค่ะอึ่งย่างแกงใส่อีหลอกค่ะเข้ากันโอ้ยแซ่บเลยค่ะแล้วเขาก็สิใส่ผักขาลงไปเพิ่มรสชาติค่ะรสชาติของหอมอันนี้ก็คือเป็นอาหารของคนอีสานค่ะที่กินกันง่ายๆอึ่งย่างนะคะสูตรชาวอีสานบ้านทุ่งจ้าจ้าทีนี้เขาก็สิเริ่มปรุงรสเนาะค่ะเนาะใส่ปลาลาดลงไปแล้วค่ะใส่ปลาลาดตำพริกลงไปแล้ว
ใส่เกลือใส่ชูรสนะคะปรุงรสจ้าอันนี้ก็คือแกงอึ่งใส่อีหลอดเนาะค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอึ่งเขาก็สุกกับเปื่อยพอดีเลยค่ะใส่ใบผักกาหรือใบชะอมค่ะโอ้ยหอมหลายค่ะเอ้ยอันนี้ก็คือแกงอึ่งไส้อีลอกเนาะค่ะอึ่งย่างไส้อีลอกสูตรของสาวอีสานบ้านทุ่งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแซ่บทั้งตุ่มมีรสแซ่บด้วยค่ะชิมแล้วค่ะย้ายชิมรสแซ่บบอแซ่บแซ่บชิมชิมนี่ค่ะย้ายนี่ค่ะอันนี้คือสาวอีสานบ้านทุ่งค่ะสูตรสาวอีสานแซ่บค่ะโอ้ค่ะ